สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสื่อต่างชาติแห่ชื่นชมซุปเปอร์มาร์เก็ตของไทยใช้ใบตองห่อสินค้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในทุกๆปีเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เริ่มหันกลับมาฟื้นฟูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เอาแต่ทำลายมาหลายศตวรรษอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถทำได้แบบง่ายๆเลยนั่นก็คือการลดการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือถุงผ้าในการจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวันสำหรับบ้านเราแล้วการลดการใช้ถุงพลาสติกสามารถทำได้ง่ายมากๆเพราะบ้านเรามีทั้งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเราก็คุ้นเคยกับการใช้ใบตองกันเป็นอย่างดีเว็บไซต์ชื่อดัง fox.com ได้มีการเผยแพร่ข่าวชื่นชมซุปเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยที่ได้ใช้ใบตองมาห่อหุ้มสินค้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ว่านี้มีชื่อว่าริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสินค้าให้เลือกมากมายทั้งเนื้อสัตว์ของใช้ผลไม้และผักสดภาพจาก Facebook Perfect Homes เชียงใหม่ได้โพสต์รูปภาพที่ทางริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตใช้ใบตองในการห่อผักสดไม่ว่าจะเป็นพริกผักบุ้งแตงกวาและมีชาวต่างชาติเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวไทยสามารถทำกันได้ง่ายๆแถมต่างชาติยังชื่นชมกันอีกด้วยเมืองไทยนี่ก็มีอีกหลายสิ่งดีๆเหมือนกันนะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก catdump.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ